สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านนะคะก็จะมีความเสี่ยงนะคะต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างจะเป็นผู้สูงอายุนะคะทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการล้มในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะครับคือการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะละเลยอาจจะมองข้ามไปว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำมากันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆแต่ว่าในบางครั้งนะถ้ามีภาวะที่สูงอายุขึ้นแล้วก็มีความเจ็บป่วยเช่นมีอาการปวดหลังหรือว่ามีความเสื่อมของร่างกายตามอายุไปนะครับการใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีความยากลำบากหลายๆครั้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในการล้มก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราจึงเลยมองเห็นถึงการปัญหาในข้อนี้ก็เลยจัดเป็นสถานการณ์จำลองนะครับด้วยการใส่เสื้อผ้านั่นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จำลองกันเลยดีกว่านะคะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการทดลองสวมใส่กางเกงในท่ายืนดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าเทคนิคในการใส่ท่ายืนกับท่านั่งนั้นแตกต่างกันยังไงนะครับลองใส่กางเกงในท่ายืนตามปกติเลยครับสังเกตว่าเราจะต้องยกขาขึ้นข้างนึงและต้องยืนเพียงขาข้างเดียวลำตัวมีการก้มลงนะครับซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการล้มได้สังเกตได้ว่าจะมีการก้มตัวลงอีกครั้งและมีการยกขาขึ้นขนาดคนปกติยังเซได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบนะครับกับการใส่กางเกงในท่านั่งครับทีนี้นะครับวิธีการใส่ในท่านั่งนั่งตัวตรงนะครับขา2ข้างงอในมุม90องศานะครับแล้วเราก็จะยกขาขึ้นมาทีละข้างนะครับม้วนขากางเกงสวมเข้าไปนะครับสังเกตว่าลำตัวยังคงตั้งตรงอยู่กับพนักนะครับมีแค่ขาที่ยกขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นคงในการนั่งมากขึ้นนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วยืนขึ้นครับจะเห็นได้ว่าวิธีการสวมใส่ในวิธีนี้นี่จะทำให้ง่ายกว่านะครับวิธีการถอดก็คือถอดลงถึงหัวเข่านะครับแล้วก็นั่งลงครับผมเสร็จแล้วก็ยกขาทีละข้างเพื่อถอดออกแค่นี้ก็จะเป็นวิธีในการช่วยให้ผู้ป่วยนะครับสามารถถอดหรือว่าใส่กางเกงได้โดยที่ลดอัตราการเสี่ยงในการล้มได้มากเลยครับผม